สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเปิดคลิปกันในรถนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้พี่อ้ํานัดกับพี่จอดไว้แล้วพี่อ้ําก็จะขับรถไปนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่จอดเราก็เลยแบบว่าอยากเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเนาะเราก็เลยแบบว่าต้องขับรถไปเพราะว่าถ้าเรานั่งรถไปเนี่ยเราต้องไปเจอกับนางใช่ปะที่ใต้ดินเนาะเราก็จะแบบไม่มีช่วงเวลาที่เราจะไปหาเค้กมาเซอร์ไพรส์นางได้นะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะคะก็คอมเมนต์นะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นางมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ้ําก็คิดว่านางต้องมาอ่านอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นคลิปสําหรับนางเนาะคือพี่อ้ําอ่ะก็กําลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรให้เป็นของขวัญวันเกิดนางดีแต่ว่าเรามาดูแล้วเราก็ไม่สามารถจะหาอะไรที่เหมาะกับนางได้เลยนะคะถ้านางจะชอบอ่ะนางก็จะชอบแบบพวกแบรนด์เนมเนาะก็มันแพงอะแกนึกออกป่ะเราก็ไม่สามารถจะซื้อให้ได้เพราะว่าเราอะยังไม่ได้รวยขนาดนั้นนะคะถ้าเราแบบเป็นคุณแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะซื้อหลุยส์ให้นางสักใบซื้อชาแนลให้นางสักใบเนาะก็รอให้รวยก่อนนะจ๊ะตอนนี้เรายังไม่รวยเนาะเราก็ได้แค่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เล็กๆนะคะคือปีที่แล้วอะพี่อ้ําไปเกาหลีกับนางก็กะว่าจะซื้อเค้กเซอร์ไพรส์นางแหละวันนั้นนางป่วยนางก็นอนอยู่ห้องใช่ป่ะวันเกิดนางแล้วพี่อ้ําอะก็ไปหาเค้กแกแล้วเราอะก็ไม่รู้ว่าเราจะไปซื้อที่ไหนพี่อ้ําเดินจนแทบตายแล้วตอนนั้นพี่อ้ําอยู่ในย่านแบบขายเสื้อผ้าเขาคล้ายๆแบบประตูน้ำบ้านเราอะแกคือมันไม่ใช่โซนแบบสยามพารากอนนึกออกป่ะที่มันจะมีร้านเค้กและขนมเยอะๆอะแกไปเดินหาต้องนานหนาวก็หนาวแล้วก็ไม่ได้เค้กเซอร์ไพรส์นางเนาะแต่ว่ารอบเนี้ยเราไม่พลาดเพราะว่าปีเนี้ยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหลังจากที่วันเกิดนางแต่วันเนี้ยนะคะเป็นวันเกิดนางแกพี่อัพตื่นเต้นมากเพราะว่ากลัวนางจับได้กลัวนางจะโปะได้พอจับได้มันก็จะโปะแต่มันก็จะแบบไม่เซอร์ไพรส์นึกออกใช่ป่ะโอ๊ยแท็กซี่ออกมาเลยตรงนี้นะมันไม่ใช่เลนออกโอ้ยคำเตือนการขับรถแล้วอัดคลิปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ดีเลยอย่าทำตามนะจ๊ะนอกจากคนที่มีความสามารถพิเศษเท่านั้นเพราะพี่อ้ำอ่ะมีพันตาคือตาพี่อ้ำจะไม่ค่อยได้มองกล้องสังเกตป่ะพี่อ้ำก็จะแบบมองข้างหน้าเพราะว่าเราต้องมีสมาธิกับการขับรถเนาะแต่ว่าเราก็ต้องมีสมองเราก็ต้องพูดไปด้วยคือโอ้ยวุ่นวายมากเราต้องกระจกข้างซ้ายข้างขวากระดูกกระจกบนอีกคือมันแบบอุ้ยวุ่นวายอ่ะแกคือมันแบบโอ้ยมันร้อยเล่มเกวียนมากนะคะป่ะไปกันเลยตามพี่อ้ำมาไปเซอร์ไพรส์พี่จอดกันเอาวันไหนดีอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้จะเลือกอันไหนร้านเยอะมากเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนเนาะร้านนี้ก็สวยน่ารักอ่ะเนี่ยเห็นปะเอาแบบนี้ดีไหมอ่ะเป็นช็อกโกแลตตอนนี้นะคะพี่อ้ําวางแผนกับทางร้านนะคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกินขนมจีนนะคะกับพี่จอดก่อนเพราะว่านางอยากกินมากแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพานางมาซื้อเสื้อผ้าอะไรเสร็จแล้วก็มาตกที่ชานมแล้วพอนางไปซื้อชานมพี่อ้ําจะแอบแบบไปเข้าห้องน้ําพอเข้าห้องน้ําเสร็จก็ไปเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นน่ากลัวไม่สําเร็จถ่ายบล็อกทําไมพี่จอดมาแล้วถ่ายบล็อกทําไมมันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยไปข้างหลังไม่ใช่เหรอกินอ่ะก็หนูอยากถ่ายรูปอ่ะวันนี้ถ่ายก่อนเหรอวันนี้เอาขนคือมาต้องถ่ายก่อนบ้างตัวเดียวควรเราก็ถ่ายไม่ได้นะจะไม่มีรูปลงภาพหน้าผมนะ เดี๋ยวไม่มีรูปลงภาพหน้าผม อุ้ยขนดูนุ่มอากาศหนาวแม่แม็กนองนุ่มแต่ดูเหมือนจะไม่อุ่นใช่ไหมใช่แอบบางแต่ว่านุ่มโอเคเข้าข้างในเหอะนิเทคเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อนิเทคกันเข้าข้างในเหอะร้อนละและวันนี้ก็คือวันเกิดพี่จอดถ้าใครแบบว่าจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีอะไรมาให้พี่จอดเลยเพราะว่าพี่จอดอ่ะมีพร้อมทุกอย่างแล้วแรงมากทำไมไม่เอาผู้ชายมาให้หนูล่ะพี่จอดขาดอยู่อย่างเดียวเนี่ยแล้วแบบสิ่งที่พี่จอดอยากได้อ่ะก็คือหัวอย่างเดียวซึ่งเราก็ยังแบบหาไม่ได้วันนี้ก็เลยแบบไม่มีอะไรมาให้พี่จอดนอกจากว่าคำอวยพรเนาะที่แบบจริงใจขอให้พี่เจ้าแบบว่าประสบความสำเร็จในชีวิตร่ำรวยมีเงินมีงานเยอะๆเนาะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนไม่ไข้ไม่เป็นไรเลยเนาะแล้วก็ขอให้เจอเนื้อคู่ไวๆเพราะว่าหมอดูก็บอกมาแล้วเนาะว่าเจอเนื้อคู่แล้วแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นคนไหนแต่ว่าต้องตอนนี้ต้องขอยิ้มชุบว่าจะออกมาหัวก้อยก็ขอให้แบบว่ามีอะไรก็ได้โดนใจเนาะให้รู้ว่าคนนี้เป็นเนื้อคู่ของเราโอเคไปถ่ายรูปกันเบาๆอ่ะเนาะต้องถือเบาๆค่ะมันไม่เหมือนกัน
ฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอ่ะอธิษฐานก่อนเร็วรอค่อยเป่าวันนั้นนานทำไมรอชาไข่จะไม่ได้สักทีร้องเพลงก่อนสิถ้าไม่ร้องเพลงไม่เป่านะเอากันแหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูHappy birthday, happy birthday. แล้ว Day to you. เออ to me อ่ะอธิษฐานดีๆนะใช่ไปดีนะครับ Happy birthday. สาว2ที่สวยที่สุดนะจ๊ะนี่เขาก็เขียนให้ฉันพอเห็นปะขอบคุณค่ะแล้วใครจะกินเนี่ยเอาก็ต้องกินให้หมดกลับบ้านได้ไหมได้ต้องกินให้หมดเดี๋ยวไปเอากล่องเดี๋ยวค่อยใส่กล่องแต่ว่ามันน่ากินมากเลยมันอร่อยมากพี่อ้ําเดินชิมทุกร้านแล้วร้านเนี้ยเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดแหมแล้วทําเป็นแอบมาเลย คือแบบมาตั้งแต่วันอ่ะเพื่อว่าไปทุกร้านเลยแล้วไปชิมเค้กมันมาตั้งแต่ 11:00 น. อร่อยมากกินเร็วมาตั้งแต่ 11:00 น. แล้วก็ไปลองทุกร้านเลยว่าร้านไหนเค้กอร่อยที่สุดแล้วก็คือร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วก็แบบชอบมากมันเป็นกาแฟที่แบบอร่อยอ่ะแล้วมันมีเหมือนอัลมอนด์อ่ะคือดีมากคือเค้กกาแฟใช่ไปเค้กกาแฟอยากให้แบบพี่ซอยแบบว่าอิ่มอิ่มก่อนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ไปสิจะลงไอจีสตอรี่อ่ะวีมีคนเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยขอบคุณพี่อัมด้วยนะคะสวยแล้วก็ใจดีอร่อยด้วยเค้กมาให้อะไรอ่ะ HPD ก่อนต่อรอสาวสองสี่คือมาเก็บไม่พอเลยต้องย่อย่อสุดมือว่ะพี่อ้ําคิดว่าอันนี้คือคิดเองนะเป็นความคิดของพี่อ้ํานะพี่อ้ําคิดว่าอันนี้คือเป็นความคิดของพี่อ้ําเองนะเมื่อถึงวันเกิดเพื่อนของเราเนี่ยบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องซื้อของดีๆของแพงๆให้กันก็ได้แค่เราไม่ลืมวันเกิดกันเราตั้งใจจะให้ของขวัญเพื่อนเซอร์ไพรส์เพื่อนบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้เขาสัมผัสได้แค่การอวยพรจากใจจริงเนี่ยมันก็รู้สึกดีแล้วการที่เราไปเขียนอวยพรผ่านเฟซหรือว่าอินบ็อกซ์ไปหาเพื่อนโทรไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่ลืมวันเกิดเราก็รู้สึกดีแล้วนะการที่เราแบบไม่อวยพรกันอ่ะมันก็ไม่ใช่การรู้สึกไม่ดีนะมันก็เฉยๆใช่ป่ะแต่เมื่อเพื่อนไม่ลืมวันเกิดเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเยี่ยมมากเราก็รู้สึกแบบว่าเออเพื่อนคนนี้ก็ยังให้ความสำคัญกับเรามันเหมือนแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะแล้ววันนี้พี่อ้ําก็รู้สึกว่าพี่อ้ําได้ทำภารกิจจนสำเร็จนะคะวันนี้พี่อ้ําขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบาย